สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเหยียดมาแล้วนะคะยายเหยียดมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะปลาปึงนะคะพี่น้องนะคะยายเหยียดได้ปลาปึงมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องยายเหยียดคั่วเรียบร้อยนะคะทำคั่วแล้วนะคะคั่วเรียบร้อยเนาะตัวนี้ยายเหยียดก็เห็นเป็นชิ้นนะคะพี่น้องแบบนี้นะคะยายทำเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อเราจะเอาไปทำเป็นปลาปึงแดดเดียวพี่น้องเราได้มาเยอะเนาะเราก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งก็คือทำลาบทำต้มนะคะลาบต้มบ้างแล้วก็ปลาราดพริกบ้างเนาะนะคะต่อไปก็ส่วนที่มันแบบว่าเราอยากกินแบบเป็นแดดเดียวนะคะเราจะทำเป็นแดดเดียวกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเนาะกินกับแกงนะพี่น้องเนาะนี่นะคะอยากจะทำเป็นริ้วเป็นริ้วแบบนี้นะคะอยากทำเป็นริ้ว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 แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆตะกะติ๊งๆอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปทําความสะอาดเนาะล้างน้ําเกลือนะล้างน้ําเกลือแล้วก็ล้างน้ําข้าวมานะพี่น้องเนาะแล้วก็เราก็จะมาหมักอร่อยๆนะคะแล้วก็ทําเป็นแดดเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาแห้งแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่คือเครื่องหมักนะคะละเอียดจะหมักปลาปึงแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์หรือว่าเครื่องเนาะพี่น้องเนาะละเอียดจะตำกระเทียมกับพริกไทยใส่กันนะคะพี่น้องโขลกรวมกันนะคะแล้วก็จะตามด้วยผงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยตัดน้ำตาลน้ำพี่น้องตัดน้ำตาลด้วยนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมน้องๆเนาะมาดูตอนที่ยายโขลกเสร็จแล้วนะคะมาหมักกันค่ะเสร็จแล้วนะคะละเอียดโขลกเครื่องเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะพามาหมักนะคะนี่นะคะเครื่องทุกอย่างที่ยายละเอียดหมักแล้วนะคะโขลกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาหมักกันนะคะมาหมักกันค่ะทำเป็นปลาแดดเดียวนะคะปลาปึงแดดเดียวเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาแห้งแล้วนะคะน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ยายอยากจะทอดให้ดูด้วยนะคะว่าสีสันเขาจะสวยงามแค่ไหนนี่นะคะรสชาติจะอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาชมกันนะคะนี่นะคะยายเอียดหมักก่อนนะคะหมักแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะทิ้งไว้ประมาณ10-15 นาทีเราค่อยเอาไปตากนะพี่น้องเนาะก็จะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะเนาะนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปรุงแดดเดียวละเอียดนะคะพี่น้องปลาหลอดนะคะปลาหลอดนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะปลาปรุงแดดเดียวนะคะมันเยอะพี่น้องเนาะมันเยอะเราก็จะมาถนอมอาหารโดยการทำเป็นแดดเดียวนะคะพี่น้องนะคะสวยงามอุ้ยหอมฉุยเลยนะคะหอมพี่น้องนะคะหอมกระเทียมพริกไทยเนาะนะคะนี่ค่ะสวยงามสวยงามเดี๋ยวยายเอียดจะทอดนะคะทอดแล้วก็จะให้ชมกันนะคะแล้วนะคะปลาปึงแดดเดียวเสร็จแล้วพี่น้องนะคะดูหน้าตาน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะนี่นะคะปลาปึงแดดเดียวนะคะละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะกินกับตำบักแตงพี่น้องเข้ากันว่ามันยั่งเลยนะคะขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนที่เข้ามาติดตามชมละเอียดนะคะละเอียดก็ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆจ้ะติ๊งๆๆด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะมากินกับยายเอียดนะคะ